ที่ได้เพิ่มทั้งท่านกรรมการใหม่ของสถาบันแล้วก็ที่ปรึกษาของสถาบันนะคะแล้วก็เรื่องที่3ที่จะแจ้งให้ทราบคือการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อจดแจ้งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสังคมขณะนี้เราได้จดทะเบียนเป็นบริษัทนวัตกรรมบริษัทนวัตกรรมการจัดการที่ว่าจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือรับรองออกคนที่4ตามที่ได้ส่งแจ้งไปในลายกลุ่มของสถาบันแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านพี่นิคมซึ่งเป็นผู้โสของการศึกษาประชาชนเนี่ยแล้วก็คุณแม่ได้จุนามาถ่ายคำข่าวให้กับพวกเราด้วยขอบคุณมากมากนะคะทีนี้เรื่องที่2วาระที่2การทำความร่วมมือกับสถาบันของเราบริษัทนวัตกรรมการจัดการที่ว่าจำกัดกับบริษัทเวฟบีซีจีจำกัดมหาชนในด้านของการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรของภาคส่วนท้องถิ่นรวมถึงชุมชนและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตซึ่งทางผู้แทนของสถาบันผู้บริหารของสถาบันของบริษัทเวฟพีซีจำกัดแจ้งว่าจะมาถึง 16:30 น.นะคะก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยววาระที่สองที่แจ้งให้ทราบซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้มีการจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเชิญท่านผู้มีการได้แต่ตอนที่ท่านประธานกับผมได้เชิญท่านสุรเชษฐ์มาแล้วนะครับแล้วก็ท่านจินดาวันท่านจินดาวันด้วยโดยระเบียบของสถาบันที่เราเริ่มดำเนินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็ให้อำนาจทางประธานเนี่ยมาแล้วที่สิงห์นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งของคาร์บอนนิวทรัลเทคแล้วก็เป็นผู้บริหารของเดซิโลคาร์บอนก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทุกบริษัทในกลุ่มทางด้านพลังงานไฟฟ้าและด้านโซลาร์รวมทั้งงานด้านคาร์บอนเองด้วยครับสวัสดีครับสถาบันครับยินดีตอนรับทุกท่านที่จะร่วมงานกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเฉลยเชษฐ์ยังคงถอนซึ่งผมต้องขอความรู้เรื่องการขอคาร์บอนเครดิตจากทุกท่านด้วยครับยินดีครับครับเราคุ้นจักกันแล้วมีดาวเทียมแล้วก็การนำมาประมวลผลเป็น JS ชั้นข้อใหม่ต่างๆครับครับจะเราทำได้ดีมากเซลล์สเตทเพราะว่าเนื่องจากในส่วนวิจัยการเกษตรเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ประมาณ6ชนิดด้วยกันเป็นพืชเศรษฐกิจนั้นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีนิยามอีกว่านอกจากพืชเศรษฐกิจแล้วอ่ะมันก็ยังมีพืชที่สามารถทำเงินได้ในระยะสั้นเราอาจจะใช้คำว่าพืชหมุนเวียนจริงๆมันก็คือพืชเศรษฐกิจเหมือนกันแหละแต่ถามว่าสิ่งที่ได้โดยตรงก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเศรษฐกิจแต่ผลลัพธ์ทางอ้อมหรือเอาคำก็คือสิ่งที่ช่วยลดโลกร้อนในขณะเดียวกันพอเราช่วยลดโลกร้อนมันก็จะมีสิ่งที่ต้องไปก็อย่างโปรเจกต์ที่เว็บทำนะตอนนี้ครับก็ยังมีมหาชนทั้งการปรับตัวพลิกโฉมลุกหน้าเข้าสู่ธุรกิจที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆของโลกมุ่งสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งมั่นคงยั่งยืนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศรวมถึงขยายธุรกิจด้านการศึกษาไปทั่วทั้ง Southeast Asia ซึ่งถือเป็นปีทองแห่งการปรับโครงสร้างธุรกิจและทิศทางครั้งใหม่เพื่อรองรับการก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่จนเกิดกระแสกลายเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงในวงกว้างของแวดวงธุรกิจสำหรับโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและน่าสนใจของกลุ่มเวฟ Exponential มี3บริษัทได้แก่1บริษัทเวฟ BCG 2บริษัทเวฟ Education Group และ3บริษัทเวฟ Wellbeingบริษัทเวฟ BCG ถือเป็น S Cup ใหม่สำหรับเวฟในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนเครดิตซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเวฟ BCG เป็นธุรกิจคาร์บอนเครดิตครบวงจรของเวฟนะครับซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยและในสหรัฐ